พี่ฟ้าหาเงินมาให้ครบแล้วเฮ้ยครบแล้วเหรอใช่ใช่หาไวนะเนี่ยใช้ได้เลยเก่งมากมามาเอาตังมาเอาไปดิขอบใจนะเออว่าแต่ทำไมถึงมาแต่งชุดนี้ล่ะเนี่ยสงสัยจังไปทำอะไรมาเหรอชุดนี้เหรอเออมันคือชุดอะไรเนี่ยมันคือชุดจอมเวทไงล่ะจอมเวทเหรออืมใช่โหแล้วเป็นไปยังไงอ่ะทำไมถึงมาใส่อันนี้ได้อ่ะบอกหน่อยสิเล่าสิอืมเรื่องมันมีอยู่ว่านะว่าวันนั้นเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านตอนนั้นฝนตกขับรถลงภูเขาโอ้อืมแล้วฝนมันตกถนนมันลื่นใช่ไหมมันอันตรายใช่นี่ก็เลี้ยวไปโค้งแรกนี่ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่เพราะว่าตั้งใจตั้งสติตั้งสมาธิโค้งที่สองก็ไม่เป็นไรโอ้โอ้ยังไงต่ออ่ะนี่ต้องดูโค้งที่3โค้งที่3ทำไมโค้งที่3เริ่มแล้วเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วเหรอนี่อ้อยริปชนนี่ราวกั้นมันเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละราวกั้นนั่นแหละนี่ก็ยังไม่เป็นไรต่อแต่รถเริ่มพังแล้วนะนั่นแล้วก็ชนนู่นชนนี่ไปเรื่อยเลยฉันก็ว่างั้นนะรถมันบุบบูบี้แล้วอืมนี่แล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆเออยังไงต่ออ่ะก็ขับรถลงไปเรื่อยๆไงไม่มีอะไรไม่มีอุบัติเหตุอ้าวรออืมใช่แล้วยังไงต่ออ่ะนี่ก็ขับไปอีกถนนมันก็ลื่นเนาะมันก็เลยขับยากขับชนนู่นชนนี่ไปเรื่อยรถจะเจ๊งก่อนถึงบ้านไหมเนี่ยก็น่าจะแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหชนนู่นชนนี่ไปเรื่อยเลยนะหลายชนเลยแฮะแต่ว่าระหว่างกลับบ้านเนี่ยมันก็มีรถมาขวางถนนอยู่คันนึงเฮ้ยรถเหรอใช่มันทำให้รถของเราอ่ะเสียหลักเฮ้ยจริงดิไหนอ่ะนี่ไงข้างหน้านี่ไงเฮ้ยนั่นนะเอ้ยรถใครก็โอ้ my god ทำให้เราต้องนอนจมกองดินอยู่ตรงนี้เฮ้ยกระเด็นออกมาจากรถเลยเหรอใช่ว่าแต่เรื่องมันคุ้นๆหรือเปล่านะคุ้นเหรอเออคุ้นมากเลยอ่ะแบบเอ๊เหมือนอะไรนะเอ๊เหมือนอะไรนะเหมือนอะไรอ่ะอ๋อดร.สเตนนะหมอแปลกใช่ไหมเนี่ยนายดูหนังเยอะป่ะเนี่ยเออสงสัยจะจำสลับกันแหมดูหนังเยอะสินะเราอ่ะจริงเหรอ Spider-Man No Way Home นี่เข้ามาในเฟียลนะดูยังเฮ้ยฉันดูแล้วสนุกจริงอย่าลืมไปดูกันแล้วเออใช่เดี๋ยวเราได้สปอนเซอร์ป่ะเนี่ยเราได้ตังค์ป่ะก็เอาใหม่เรื่องเนี่ยนะมีอยู่ว่าเนี่ยตอนเช้าวันนั้นนะวันไหนกันน่ะวันนั้นอ่ะวันนั้นน่ะนะขับรถไปใช่มั้ยนี่ก็ขับรถไปเพราะว่าหัวหน้าแมวอ่ะเรียกตัวเพราะว่าหัวหน้าแมวอ่ะเรียกตัวก็เลยขับรถไปหาหัวหน้าแมวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนี่เลยเจอหัวหน้าแมวอยู่นี่เลยยืนรอต้อนรับอยู่เฮ้ยวันนี้นายมาเร็วนะเนี่ยเร็วกว่าปกติอ๋อใช่ครับผมมาเร็วแล้วทำไมหรอครับวันนี้มีอะไรหรอครับอยู่ๆก็เรียกผมตั้งแต่เช้าเลยเออก็วันนี้แหละนะฉันน่ะนะจะสอนพลังเวทให้กับนายไงล่ะพลังเวทเหรอครับใช่แล้วสอนพลังเวทนายสนใจไหมโอ้พลังเวทเหรอครับสนใจดินี่งั้นก็เดี๋ยวขับรถพาฉันไปที่ไอ้นี่หน่อยละกันภูเขาภูเขาอีกแล้วเหรอครับทำไมต้องไปภูเขาล่ะครับเพราะว่ามันห่างไกลจากผู้คนไงการต่อสู้ของเราอ่ะน่าจะมีพลังเวทมากล้นเลยแหละเดี๋ยวมันทำร้ายคนอื่นนะฮะการต่อสู้ของพวกเราเหรอครับมันคืออะไรเหรอกับฉันเดี๋ยวค่อยบอกนายละกันแต่ว่าเป็นการต่อสู้แหละต่อสู้อีกแล้วเหรอครับผมเหนื่อยแล้วนะผมเจ็บตัวการต่อสู้เยอะเฮ้ยนายจับบนก็วันนั้นเนี่ยไปหาหัวหน้าแมวเสร็จแล้วใช่ไหมหัวหน้าแมวก็เลยบอกว่าจะสอนพลังเวทให้แล้วก็ให้ขับรถอะพาไปที่ภูเขาหลังโรงเรียนที่แบบไม่ค่อยมีคนอะเพื่อที่จะฝึกพลังเวทแล้วก็เรื่องบังเอิญเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญดิต้องเรียกว่าอะไรนะเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเฮ้ยถึงแล้วโอ้ยโอ้โหขับมาซะดีมาตายตอนจบโอ้ขอโทษครับหัวหน้าไอ้งั้นเราวิ่งลงไปข้างล่างแล้วกันนะวิ่งลงไปข้างล่างเหรอครับได้ก็ไกลอยู่นะกว่าจะลงไปถึงข้างล่างเอาล่ะนะวันนี้ที่ฉันจะมาสอนนายก็คือการใช้พลังเวทแล้วใช้ยังไงล่ะครับท่านจะต่อสู้กับนายยังไงล่ะฮะต่อสู้อย่างนั้นเหรอฮะเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับการใช้พลังเวทเหรอครับก็เพราะว่าฉันจะถ่ายทอดพลังเวทของฉันไปให้นายแต่ว่าการถ่ายทอดพลังธรรมดาเนี่ยทำให้มันต้องใช้เวลาเป็นปีเลยกว่านายจะใช้พลังเวทได้ก็ต้องเป็นการต่อสู้เท่านั้นแหละถึงจะแบบแต่เดี๋ยวจะพูดว่าอะไรนะฉันต้องต่อสู้กับนายนายถึงจะได้พลังเวทไปแบบเต็มสูบฮะต่อสู้เหรอมาดิต่อสู้กับหัวหน้าแมวมาฉันเริ่มก่อนละนี่คาถาเพิ่งนี่เออเจ็บเจ็บเป็นไงเจ๋งใช่ไหมเจ็บมากเลยครับหัวหน้าไอ้เตะฉัน
แต่ฉันแรงมากเลยนายน่ะนี่เอาไปเลยคาถาเพิ่งจากซาสึเกะโอ้โหโอ้โหมาดิเดี๋ยวมันร้อนอ่ะเอาไงดีเนี่ยหามุมก่อนฉันไล่อย่างนี้ได้ทั้งวันเลยนะอุ้ยไม่มีช่องโหว่เหรอโอ้โหสู้ยากมากมาอ้อยร้อนร้อนไปร้อนนายได้พลังเวทของฉันไปมากพอนายได้พลังเวทของฉันไปมากพอสมควรเลยนี่ต่อไปเนี่ยฉันจะใช้พลังเวทขั้นที่2สเปรย์ช็อตไปนี่ยิงอุ้ยขี้โกงมากขี้โกงมากหัวหน้าเออนี่แหละจะทำให้นายได้พลังเวทของฉันไปอย่างมากล้นเลยแหละนี่มหาศาลนี่รับนี่ไปนี่นี่คาถาทุบดินนี่ทุบดินเออเจ็บมากทุบดินพ่นไฟเจ็บตัวนี่นายได้พลังเวทของฉันไปมากพอสมควรแล้วแหละนะนายน่าจะใช้พลังเวทได้แล้วแหละฮะพลังเวทเหรอใช้ได้แล้วหรอครับใช่นายน่าจะใช้ได้แล้วแหละไหนนายลองใช้ดูสิใช้ไม่เป็นอะทำไงอะเฮ้ยนี่ต้องให้ฉันสอนอีกเรี่ยวอย่างนั้นเหรอนี่ทำอย่างนี้นี่พ่นไฟนายพ่นไฟเป็นไหมโอ้เจ็บผมพ่นไฟไม่เป็นอะครับงั้นนายทำอะไรได้บ้างเนี่ยนายยิงกระสุนได้ไหมกระสุนเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนหาวิธียิงก่อนนี่อันนี้กระสุนนี่หรอครับไม่ใช่นั่นมันขี้โกงนั่นมันปืนกระสุนเนี่ยอันนี้ปะครับใช่ปะผมนะใช่นั่นแหละยิงฉันมาโอ้อ้าวหัวหน้าฉันไม่ไหวแล้วฉันเจ็บตัวอะไรเนี่ยหัวหน้าเอ้าหัวหน้าเอ้ยนายพลังเวทนี่สุดยอดมากเลยนะแข็งแกร่งจริงๆเลยและนั่นน่ะนะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถที่พี่เกตเนี่ยนะสามารถใช้พลังเวทได้นะนี่เป็นไงล่ะเอาล่ะพี่ฟ้าเป็นไงเล่ามาขนาดนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจก็ได้นี่อยากทดสอบพลังเวทเปล่ายังไงทำยังไงเหรอดูนี่นะนี่เราจะใช้ไม้กายสิทธิ์นี่บกคงนี่เอ็กซ์เพกโตปาสนอมโอ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยทำไมต้องมาปล่อยพลังเวทใส่ฉันด้วยมันเจ็บนะนี่เอาพลังเวทเอาคืนเลยโอ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยอะไรเนี่ยกูสร้างมาทดสอบพลังเวทดูโอ้ยหนีแล้วทำไมต้องมายิงใส่ฉันมันเจ็บนะโอ้ยไปดีกว่าหนีดีกว่าโอ้ยหิวข้าวหยุดนะอย่าหนีไปละจะหนีไปไหนเจอกันไปแล้วบิน